สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ลุงยาจะมาแกะมารีวิวหัวบัวนะครับหัวบัวนี้ลุงยาแพ็คใส่กล่องไว้ตั้งแต่วันที่2นะครับวันที่ถ่ายทํานี่เป็นวันที่5นะครับประมาณ10โมงเช้านะครับนี่นะครับวันที่2วันที่2ช่วงเช้าที่ลุงยาแพ็คใส่กล่องไว้นะครับก็จะทดสอบการส่งหัวบัวนะครับลุงยาส่งแต่ต้นบัวนะครับต้นบัวก็ส่งแบบรังรากเนาะก็ตอนนี้หัวบัวก็มีอยู่ประมาณเยอะมากครับเยอะมากลุงยาก็จะแบ่งหัวบัวให้เพื่อนๆไปปลูกนะครับก็เป็นการแพ็คแบบไม่ใส่น้ำนะครับเพราะว่าการใส่น้ำไปนี่จะยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ไม่สะดวกลุงยาก็ใส่ถุงสุญญากาศไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้วันที่5 2 3 4 5 4วันนะครับหัวบัวจะเป็นยังไงเนาะปกติการขนส่งพัสดุต่างๆก็ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็เที่ยงเที่ยงก็จะถึงแล้วเนาะที่ลุงยาส่งบัวนะครับอันนี้4วันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการส่งบัวที่ลุงยาส่งไปให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆได้รับสมมติเพื่อนๆได้รับบัวแล้วใช่ไหมครับลุงเพื่อนก็แกะออกมาเนาะนี่นะครับหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลุงยาก็จะใส่ถุงแพ็คสุญญากาศไว้ไม่ให้ลมเข้านะครับก็จะเห็นยอดอ่อนของบัวเขียวเลยก็ประมาณนี้นะครับที่ลุงยาจะส่งให้เนาะแล้วก็แกะนะครับก็จะแห้งๆแบบนี้นะครับเราใส่แบบแพ็คแบบสุญญากาศไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นเขากระจายออกมานะครับเพื่อให้อยู่ได้หลายๆวันเนาะนี่นะครับนี่นะครับบัวหัวบัวยังแข็งอยู่แล้วก็ความชื้นยังคงอยู่นะครับแล้วก็ยอดอ่อนตอนที่แพ็คส่งตอนที่แพ็คส่งเมื่อ4วันก่อนลุงยาไม่ได้ถ่ายนะครับ ก็บังเอิญนึกไม่ทันเป็นการทดสอบว่าจะไม่โพสแต่อันนี้ว่าก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับปรากฏว่ายอดเขายาวเลยนะครับนี่ เขาแตกออกมาเองเลยนะครับปกติมีอยู่หน่อยเดียวครับเขียวๆมีหน่อยเดียวอันนี้4วันนี่เขาโผล่ออกมาเองเลยเนาะนะครับยอดตายอดอ่อนนะครับที่เราจะแยกออกไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนๆได้หัวบัวได้รับหัวบัวแล้วนะครับก็ให้เตรียมดินนะครับเตรียมดินนะครับเนี่ยครับกระถางเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับนี่นะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่เรานวดไว้นวดไว้จนข้าวเหนียวแล้วนะครับนี่นะครับเป็นดินเหนียวเนาะนี่นะครับสามารถปั้นเป็นอะไรได้แล้วนะครับอย่าลงอย่าล้างมือก็เราก็เจาะเจาะช่องนิดนึงครับนี่นะครับจะรูประมาณนี้นะครับแล้วก็นะจุ่มน้ำก่อนนะครับแล้วนำหัวบัวฝังลงไปที่ดินนะครับนี่นะครับฝังลงไปเลยให้ส่วนยอดเขาโผล่นะครับอย่ากบยอดเขาหมดนะครับเดี๋ยวเราเอานี่ไปแช่ในน้ำนะครับนี่นะครับ
แช่น้ำไว้เลยนะครับในกะละมังไซส์ใหญ่นะครับ80เซนความลึก33เซนนะครับเดี๋ยวเติมน้ำให้เต็มนะครับก็จะอยู่ในนี้ประมาณ15วันถึง20วันนะครับถ้าทำมีตะไคร้น้ำหรือน้ำขุ่นน้ำตกตะกอนก็ให้ดูดออกแล้วก็ล้างใหม่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะพามาชมที่ลุงยาฝังหัวบัวไว้20วันนะครับ20วันก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหัวบัว20วันเนาะนี่นะครับก็จะมีรากเขาออกมาเดี๋ยวลุงยาจะแงะหัวบัวออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาล้างในนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหัวบัวพัดเทลนะครับเราก็จะเห็นรากเขาออกมาจากจากต้นอ่อนนะครับเราก็เอาไม้แหลมๆเดี๋ยวลุงยานี่นะครับเอาไม้แหลมๆนี่นะครับสังเกตไม้แหลมๆนะครับแงะๆตรงโคนเขาออกมานะครับนี่นะครับค่อยๆนี่นะครับค่อยๆแงะออกมานะครับก็นี่นะครับก็ถ้าก็ว่าเราจะได้2ต้นนะครับต้นนี้หัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวใบพันกันนิดนึงเดี๋ยวลุงยาจัดใบก่อนนะครับนี่ มีรากสวยเลยนะครับเท่ากับว่าหัวนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาก็จะได้สองต้นนะครับเสร็จแล้วหัวเดิมเราก็ล้างให้สะอาดนะครับนี่นะครับล้างให้สะอาดแล้วเราก็ฝังลงไปใหม่นะครับก็ประมาณอีก1เดือนเราก็จะได้ต้นอ่อนบัวยางอีก2ต้นถึง3ต้นนะครับฝังร้อยไว้ลงไปประมาณ1ใน3ส่วนนะครับเอาช่วงยอดที่ว่าเขาจะแตกจมไว้นะครับอันนี้หัวนี้ได้10วันแล้วนะครับหัวนี้นี่10วันนะครับนี่นะครับเรายังแกะไม่ได้นะครับต้องรอให้รากเขาออกก่อนเราถึงจะแกะได้ประมาณ20วันนะครับฝังเขาไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอา2ต้นนี้2ต้นนี้ไปปลูกนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆเตรียมดินเหนียวไว้นะครับนี่นะครับดินเหนียวเรานวดให้เหนียวนะครับใช้ดินร่วนนะครับใช้ดินร่วนปกติแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใส่น้ํานวดแบบแป้งนะครับนวดให้เหนียวแบบนี้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับหลังจากเตรียมดินแล้วเราก็เตรียมปุ๋ยนะครับปุ๋ยรองเป็นปุ๋ยบัวทั่วไปนะครับที่ขายกันทั่วไปนะครับแพ็คละประมาณ25บาทเนาะนี่นะครับเราก็จะรูลงไปนะครับน้ำหยดนิดนึงแล้วก็ใช้หัวบัววางลงไปด้านล่างนะครับเสร็จแล้วหยิบดินมาหน่อยนึงปิดหัวบัวไว้นะครับปิดหัวปุ๋ยลุงยาพูดผิดนะครับปิดปุ๋ยไว้นะครับเพราะว่าความเค็มเขาจะทำให้รากเน่าได้นะครับเดี๋ยวรอให้รากเขาแทงไปหาเองเนาะนี่นะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับไม่ต้องลึกนะครับเอารากลงไปนี่นะครับแล้วก็ใส่ดินไปเลยนี่ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนี่นะครับอีกต้นหนึ่งเราก็เจาะรูลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมปุ๋ยมาจุ่มน้ำหน่อยนึงครับนี่นะครับ
เอาปุ๋ยใหญ่ไว้ด้านล่างแล้วหยิบดินมานิดนึงนะครับแล้วก็ปิดปุ๋ยไว้นะครับเดี๋ยวให้รากเขาวิ่งไปหาเองนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาช่วงรากเขาลงไปนะครับแล้วก็ดินปิดให้ยอดเขาโผล่ไว้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอาไปแช่ในอ่างนะครับก็เราแช่ในอ่างนี้ประมาณเดือนหนึ่งเราก็แยกเมื่อเขาโตแล้วนะครับเราก็แยกไปปลูกในอ่างเดียวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับใบเขาจะกินพื้นที่เต็มอ่างเลยเนาะก็นี่นะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูนะครับชมพูใสๆก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับหัวบัวที่ลุงยาจะเปิดขายในคลิปหน้านะครับก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook ลุงยานานาจิตตังนะครับลุงยาก็จะโพสต์ขายในนั้นเนาะก็หัวบัวก็เตรียมกำลังใกล้จะขายได้แล้วนะครับลุงยาก็จะแช่ไว้ประมาณสักอีก3วันลุงยาก็จะเปิดขายนะครับนี่เริ่มแตกยอดแล้วที่ลุงยาเก็บเมื่อวันนั้นนะครับนี่นะครับเริ่มแตกยอดแล้วนี่นะครับจะเห็นยอดเขาเขียวๆนี่นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับยอดเขาเริ่มโผล่แล้วเดี๋ยวประมาณอีก3วันนะครับอีก3วันลุงยาก็จะเริ่มโพสต์ขายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแนะนำการซื้อหัวบัวไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับก็หัวบัวนี้ก็ลักษณะนี้จะอยู่ได้ 3-4 ปีหรือจนฝ่าเราจะเลิกเลี้ยงไปเลยนะครับแกะต้นอ่อนได้เดือนละ3-5ต้นนะครับนี่นะเขาจะเริ่มโผล่แล้วอีกประมาณ3วันถ้าเพื่อนๆซื้อไปก็ลองปลูกได้เลยนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับเห็นแล้วเดี๋ยวลุงยาไปลงที่เพจนะครับลุงยานานาจิตตังแล้วก็ Facebook ลุงยานานาจิตตังนะครับก็จะไปโพสต์ขายในนั้นเนาะ